ครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะครับพี่น้องชาวไทยด้วยที่วันนี้เราผลออกมาเราแพ้เขา1-3นะครับแต่นักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็เสียตัวเซตไปอีกคนหนึ่งคือพรพันธ์นะครับซึ่งมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับถ้าเรามี2คนมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมได้นะครับนี่เราไม่มีจริงๆก็เหลือคนเดียวแล้วก็ต้องใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผลออกมานะครับนักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ฝากตามเชียร์เราต่อไปครับเพราะว่าเราจะมีอีก2สัปดาห์นะครับที่เราจะต้องแข่งที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดทุกทีมหนักหมดเพราะนั้นเราก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วซ้อมนะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะมารวมกันแล้วก็ดูว่าใครดีที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุดก็คงต้องออกไปนะครับเราก็ขาดตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอัชราพรมาช่วยสักคนหนึ่งหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมก็มองว่าเราสู้ได้นะครับอย่างคงว่าเราคงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแล้วล่ะครับเพราะว่าเราแพ้4แมตช์เลยนะครับคะแนนเราคงสู้ทีมอื่นก็ไม่ได้นะก็คิดว่าเราก็จะสู้ต่อไปในอาทิตย์ต่อไปนะครับก็ดูความพร้อมอีกทีนะครับผมก็ต้องรักษาแรงกิ้งเอาไว้นะครับแรงกิ้งของทีมเราเอาไว้เราก็ยังมีอาทิตย์หน้าก็หนักหลายๆทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฝรั่งเศสที่ว่าเราพอสู้ได้นะสู้ได้แต่ว่าก็ต้องดูทีมเราด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าก็ฝากเชียร์เรานะครับฝากเชียร์เราต่อไปแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะครับผมวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็มันสู้ไม่ไหวจริงๆหนูว่าอาจจะเป็นที่ข้อผิดพลาดของพวกเรามันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ระบบของเรามันอาจจะแบบหนูว่าต้องเหมือนแบบกลับไปจูนปรับจูนกันใหม่ทั้งหมดเลยที่จะกลับไปก่อนไปสนาม2เนี่ยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็แบบเล่นเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันอะนะสู้กันต่อสนามหน้าค่ะอยากบอกเลยค่ะเพราะว่าพอหมดสนามนี้แล้วหวังที่เราจะไปโอลิมปิกของความแต่น้าแทบไม่มีเลยก็ถึงโอกาสเราไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากรักษาแรงกิ้งของเราให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างสนาม2ถ้าเราไปชนะทีมใหญ่ๆอ่ะคะแนนเราอาจจะแรงกิ้งเราอาจจะขึ้นไต่ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าณตอนนี้มันก็โอกาสก็น้อยนิดมากๆแล้วก็สู้ต่อไปค่ะบอกอะไรแฟนทิ้งท้ายเนี่ยขอบคุณนะคะคนที่ทุกคนที่ตื่นมาเชียร์เพราะว่าพวกเราก็สู้เต็มที่แล้วจริงๆต้องยอมรับความผิดพลาดความพ่ายแพ้นี้ค่ะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าความผิดพลาดของเราเยอะมากแล้วก็ชื่นชมเกาหลีวันนี้ที่เขาเล่นได้ดีแล้วก็ทีมเราก็ดูวีดีโอเราก็รู้นะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนกันแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นรวมตัวกันน้อยด้วยแล้วก็ไม่สามารถโชว์ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละแบบมันเหมือนมาแล้วก็ไปหายขาดๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นทีมเวิร์คที่ดีนะคะหนูว่าสำหรับหนูคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาปรับตรงนี้กันแล้วก็ค่อยๆให้มันดีขึ้นแต่ละสนามเรายังไม่หมดหวังค่ะ 1% หรือว่า 0% อะไรคือเราก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะแพ้สนามนี้หมดเลยหรือว่าจะยังไงเราก็จะสู้ค่ะสู้จนกว่าจบแมตช์เลยค่ะค่ะก็ตามอย่างที่เห็นเนาะเราแพ้ไป 3-1 เซตก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่เคยประมาทเขาเลยแต่ก็มันก็อย่างตามสภาพมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถชนะเขาในวันนี้ได้แล้วก็ต้องชื่นชมเขาด้วยว่าเขาเล่นดีจริงๆวันนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้แล้วเขาก็เหมือนทำงานบ้านมาแล้วก็เหมือนเขาเห็นข้อผิดพลาดของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จี้ได้ถูกจุดอะค่ะตรงนี้ค่ะก็มันก็ไม่มีใครอยากแพ้เนาะแต่ว่าสำหรับหนูอะเราทำเต็มที่แล้วแต่มันก็เป็นปกติที่มันก็จะมีวันเล่นดีเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็อย่างที่เห็นอะมันแต่ว่าเราทุกคนทำเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะใช่ก็เราเต็มที่แล้วจริงฝากบอกท้ายนะเราไม่มีหวังไปโอลิมปิกนะคะจบสนามนี้ค่ะ
ก็ไม่มีหวังโอลิมปิกรอบนี้ก็อาจจะมีรอบต่อไปก็อดทนรออีกกี่ปีอ่ะ8ปีหรอก็ไม่ถึงก็เดี๋ยวไม่รุ่นเราก็รุ่นลูกค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ